สธ.เพิ่มฟังก์ชันการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาฟังก์ชันการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 บนระบบหมอพร้อมแชทบอร์ดเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นบวกให้ได้รับคำแนะนำในการเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลเบื้องต้นได้การประเมินดังกล่าวแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่1การประเมินตนเองเพื่อคัดกรองภาวะวิกฤต2การประเมินตนเองเพื่อคัดกรองความเร่งด่วนเมื่อผู้ติดเชื้อทำการประเมินความเสี่ยงบนระบบหมอพร้อมแชทบอร์ดระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้ติดเชื้ออาการและความพร้อมในการรักษาตัวที่บ้านอ้างอิงข้อมูลจากผลการศึกษาทางวิชาการของกรมการแพทย์สามารถประเมินให้ตนเองบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อได้โดยเครื่องมือการประเมินมีค่าความแม่นยำอยู่ที่ร้อยละ85ผลจากการประเมินเป็นการให้คำแนะนำในเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์หากผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรงขอให้เข้ารับการรักษาโดยเร่งด่วนและหากมีอาการนอกเหนือจากนี้ที่ประเมินกำหนดไว้หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้านได้โดยช่องทางการประเมินความเสี่ยงบนระบบหมอพร้อมแชทบอร์ดสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ทั้งในส่วนของ LINE Official Accountแอปพลิเคชันและช่องทางแชท Facebook Page ของหมอพร้อมแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อผ่านทางระบบหมอพร้อมแชทบอร์ดจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางและเป็นเครื่องมือในการช่วยประเมินอาการของตนเองเพื่อรับคำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นโดยระบบหมอพร้อมแชทบอร์ดจะมีเมนูติดโควิดคลิกที่นี่จากนั้นระบบจะมีการถามคำถามเพื่อประเมินและคัดกรองภาวะวิกฤตหากมีอาการจะแนะนำว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินให้ติดต่อ1669เรียกรถพยาบาลหรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหากไม่มีอาการดังกล่าวจะแนะนำให้ทำการประเมินตนเองความเสี่ยงต่อความรุนแรงจากนั้นระบบจะนำคำตอบทั้งหมดมาประเมินและให้คำแนะนำเบื้องต้น